ZTVท้ายรายการกับ Zed News วันนี้เอ็งก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok Present by Toyota ครั้งที่6หรือวิ่งผ่าเมืองนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเหล่านักวิ่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการร่วมกันมาประกาศความพร้อมของการจัดงานการแข่งขันรายการนี้จะสร้างประโยชน์มากมายต่อนักวิ่งรวมถึงประชาชนและชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุขให้กับนักวิ่งรวมถึงยังเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครการใช้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเป็นจุดขายถือเป็นสิ่งดีเพราะนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 5,000 คนจาก65ประเทศทั่วโลกเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศแล้วยังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการต่างๆในกรุงเทพมหานครการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok Present by Toyota ครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคมกำหนดลงทะเบียนรับเบอร์อุปกรณ์แข่งขันในวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมไปร่วมวิ่งกันเยอะๆนะคะ